สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับความรู้วันนี้ที่เราจะนำมาฝากกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเคยประสบปัญหานะคะอาการปวดไม่ว่าจะเป็นไหล่หรือว่าหลังนะคะหลังจากกลับมาจากช้อปปิ้งนะคะจัดบ้านมีการยกของหนักๆนะคะวันนี้นะคะทางเราก็เลยมีวิธีการนะคะง่ายๆในการยกของเนี่ยเพื่อห่างไกลอาการปวดกันค่ะของชิ้นแรกเรามาดูกระเป๋าหรือย่ามกันก่อนนะคะบางท่านถือกระเป๋าที่หนักมากๆแล้วก็คุ้นเคยการถือโดยใช้มือถือหรือว่าคล้องไว้ที่ข้อศอกซึ่ง2ท่านี้อาจเป็นท่าที่ทำให้เกิดอาการปวดได้นะคะคราวนี้เรามาดูท่าที่ถูกต้องในการถือกระเป๋าย่ามกันนะคะแนะนำว่าของในกระเป๋ามีน้ำหนักไม่ควรเกิน 10% ของน้ำหนักตัวถือไว้ชิดกับตัวที่สุดอาจเป็นการถือคล้องไว้กับไหล่ก็ได้นะคะหากของมีน้ำหนักค่อนข้างมากแนะนำให้อุ้มยกเข้ามาชิดกับตัวจะทำให้กล้ามเนื้อทำงานน้อยที่สุดแล้วก็ไม่ปวดค่ะคราวนี้เราลองมาดูของที่น้ำหนักเยอะขึ้นกันนะคะเช่นกล่องลังเล็กๆกล่องพัสดุปกติแล้วเวลาเราก้มบางคนอาจจะก้มโดยการยกหลังไม่งอเข่าตามในคลิปเลยนะคะซึ่งถ้าหากยกแบบนี้กล้ามเนื้อหลังจะทำงานหนักเสี่ยงต่อการปวดหลังได้ค่ะยิ่งถ้ายกแล้วถือไว้ห่างตัวแขนที่ทำหน้าที่เหมือนคานจะรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะท่าทางในการยกกล่องลังที่ถูกต้องนะคะย่อเข่าสควอทลงไปยกของขึ้นมาชิดกับลำตัวที่สุดแล้วนำไปวางไว้ที่จุดที่ต้องการเท่านี้ก็จะลดอาการปวดหลังได้แล้วค่ะแต่หากกล่องลังหรือของมีลักษณะที่ใหญ่เกินไปหรือหนักเกินไปไม่แนะนำให้ถือคนเดียวนะคะจะเป็นอันตรายต่อหลังได้ค่ะของที่มีลักษณะใหญ่หรือหนักแนะนำให้ถืออย่างน้อย2คนนะคะโดยการย่อเข่าลงและถือชิดตัวเหมือนเดิมเพื่อกระจายน้ำหนักค่ะค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เราลองดูสถานการณ์ง่ายๆนะคะที่สามารถทำยังไงนะคะให้ยกของและลดปวดลงได้ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ลองทำตามวิธีการนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอาการปวดอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือปรึกษานักกายภาพบำบัดได้ที่เดอะมุกกลับคลินิกเลยค่ะ